สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่ทำให้คุณผิดหวังเขามีอะไรอยากบอกคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็คือเขาอยากให้คุณพูดง่ายๆยอมรับความเป็นจริงว่าโอเคเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจเขาเองก็ยอมรับเขาก็รู้ตัวและเขาก็อยากจะให้คุณยอมรับด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังและต่อให้คุณจะให้โอกาสเขาอีกกี่ครั้งเขาก็ยังเป็นเขาคนเดิมเขาก็อาจจะทำให้คุณเสียใจอีกอาจจะทำให้คุณผิดหวังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้คุณมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าและให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ให้โอกาสคนอื่นๆให้โอกาสคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาหวังดีกับคุณนะเขาอยากให้คุณเนี่ยได้เจอทางที่ใช่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆเพราะว่าถ้าคุณมาคาดหวังกับเขาอะสมมุติว่าคุณชอบคนที่เอาใจใส่แต่เขาไม่ใช่คนที่เอาใจใส่คนอื่นไม่ใช่คนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นดีคุณจะมาหวังให้เขาเป็นอย่างที่คุณชอบหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อคุณน่ะเขาก็บอกตามตรงเลยว่าเขาคงเป็นแบบที่คุณชอบแบบที่คุณหวังไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต่อให้คุณได้ให้โอกาสเขาอีกครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะผิดหวังอีกครั้งก็ได้เขาก็อาจจะทำให้คุณผิดหวังอาจจะทำให้คุณเสียใจอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปข้างหน้าเถอะมันเป็นเวย์ของเธอมันเป็นทางที่ดีของเธอเธอควรจะเลือกทางนั้นควรจะมองไปข้างหน้าควรจะมองหาคนที่ใช่แล้วก็ให้โอกาสคนคนนั้นดีกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงก็ตามผู้อ่านอะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณต่อให้เขาอะจะเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจแต่เรามองว่ามันอาจจะเป็นการคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างจากเขาที่เขาไม่สามารถให้คุณได้อยู่แล้วแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้อยู่แล้วแต่มันเหมือนกับคุณพยายามจะไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งเพื่อให้เป็นแบบที่คุณต้องการแบบที่คุณอยากจะให้เป็นหรือแม้แต่การที่คุณไปเรียกร้องขอสถานะสำหรับบางคนอ่ะนะอาจจะไปแบบขอสถานะขอความชัดเจนจากคนคนนี้ทั้งที่เขาเองอ่ะไม่พร้อมในหลายๆด้านไม่สามารถจะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณได้แต่คุณไปเรียกร้องกับคนที่เขาไม่พร้อมคุณจะได้อะไรอ่ะคุณก็ไม่ได้ถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนคุณก็ต้องไปหาคนที่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณอันนี้คือในความหมายของเขานะคะแต่เขาอ่ะไม่ได้มีเจตนาร้ายหรืออะไรก็คือก็อยากให้แบบวินวินแฟร์กันทั้งสองฝ่ายเขามีความหวังดีเขาเข้าใจคุณนะว่าคุณอ่ะรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ด้วยว่าคุณรักเขาแล้วก็จริงใจจริงจังกับเขามาตลอดคุณอ่ะรอคอยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณอยากเห็นเขาแสดงความรักหรือเป็นในสิ่งที่คุณต้องการเป็นคนรักในแบบที่คุณคาดหวังคุณอดทนคุณเฝ้ารอเขาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนู่นนี่นั่นแต่เขาเองเขาก็เข้าใจคุณเหมือนกันแต่บางทีอะเรื่องบางเรื่องมันบังคับกันไม่ได้เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรนะเนี่ยเขาอะไม่อยากให้คุณเจ็บปวดไม่อยากให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพราะการคาดหวังเพราะตัวเขาเองยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจกับอะไรทั้งสิ้นเขาไม่สามารถให้คำตอบไม่สามารถให้ความชัดเจนไม่สามารถเป็นในแบบที่คุณ
ต้องการได้แล้วคุณเองเนี่ยจะเจ็บถ้าคุณไม่ตัดใจถ้าคุณไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเขาหรือเลิกดื้อดึงเลิกรอคอยเพราะถ้าคุณไปถามเขาหรือคุณถามไพ่หรือถามหมอดูถามใครก็แล้วแต่อะค่ะว่าเขาอะจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนที่คุณต้องการได้ไหมหรือจะเป็นแบบที่คุณต้องการอยากจะให้เป็นได้ความรักในแบบที่คุณอยากได้หรืออะไรก็ตามอะค่ะที่คุณรอคอยจากคนคนนี้ต้องรอคอยไปถึงเมื่อไหร่มันตอบยากมากๆเพราะแม้แต่ตัวเขาเองอะเขายังไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเขาจะทำได้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือจะเป็นคนที่ดีขึ้นคนที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณคนที่จะทำให้คุณมีความสุขในแบบที่คุณต้องการได้บางคนคุณอาจจะบอกว่าท่านไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแค่รักฉันแค่จริงใจกับฉันได้ไหมนั่นแหละบางทีอ่ะแค่ความรักความจริงใจอ่ะคือโอเคมันให้ได้เพียงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้แค่ต้องการความรักความจริงใจหรอกถ้าพูดกันตรงๆถ้ายอมรับกับหัวใจตัวเองจริงๆอะไอ้คำว่าต้องการแค่ความรักความจริงใจแต่จริงๆแล้วมันคือรักจริงใจแล้วก็ต้องเอาใจใส่ด้วยแล้วถ้าเขาบอกว่าเขารักคุณเขาจริงใจกับคุณแต่ไม่อยู่กับคุณได้ไหมล่ะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยปัญหาอะไรบางอย่างของเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถอยู่กับคุณได้คุณโอเคไหมคือต่างคนต่างอยู่นะแต่แค่ให้รู้ว่าโอเครักกันแต่ไม่ต้องอาจจะไม่ได้มีเวลามาพูดคุยไม่ได้มีเวลามาติดต่อสื่อสารเพราะเขาอาจจะต้องไปยุ่งเรื่องปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเขาคุณพอไหมล่ะคุณพอใจไหมเนี่ยก็ต้องลองถามตัวเองดูว่าเอาจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่คุณอาจจะพูดได้อาจจะพูดได้ว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันก็แค่อยากให้เขารักฉันน่ะอยากให้เขาแบบรักฉันเหมือนที่ฉันรักเขาบ้างเขาอาจจะรักคุณแต่แค่ทำให้คุณเหมือนที่คุณทำให้เขาไม่ได้เท่านั้นเองเพราะอะไรเราถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างเป็นในทิศทางที่เป็นความหวังดีอะค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้หวังร้ายกับคุณเขาแค่อยากจะเตือนคุณอยากจะให้คุณไปเจอคนดีๆเจอสิ่งที่ดีๆเจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณเจอความสุขที่คุณต้องการมากกว่าเป็นอะไรที่เขาให้คุณไม่ได้เนี่ยถ้าเขาอ่ะเขารู้สึกว่าถ้าตัวเขาเองนะมีความพร้อมมีความมั่นคงเขาก็อาจจะขอโอกาสคุณอีกครั้งกลับมาเป็นคนที่ดีของคุณถ้าตัวเขาพร้อมจริงๆแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเขายังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงไม่รู้แหละว่าไม่พร้อมเรื่องอะไรและตัวเขาอะยังอยู่ในช่วงที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนอยู่มันเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆอะเขาอยากจะเป็นจักรพรรดิแต่ตอนนี้เขายังเป็นแค่นักรบเขาต้องไปลงรบไปลงสนามรบไปต่อสู้ไปฟาดฟันก่อนเพื่อที่จะได้ชัยชนะแล้วพอได้ชัยชนะแล้วเขาอาจจะได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิได้ขึ้นเป็นราชาเหมือนต้องไปตีแผ่นดินไปทำนู่นทำนี่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบซึ่งในความหมายจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเขาที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากค่อนข้างลำบากและตัวเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่เขาอยากทำให้ได้นะและถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาทำได้อ่ะเขาก็อยากจะขอโอกาสคุณอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้คุณรอเพราะตัวเขาก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับตัวเองว่ามันจะสำเร็จไหมหรือสำเร็จเมื่อไหร่ถ้าบอกให้คุณรอมันก็เหมือนไปสร้างความหวังให้กับคุณแบบลมๆแรงๆคุณจะรอหรือไม่รอนั่นมันเรื่องของคุณนั่นเป็นการตัดสินใจของคุณนะแต่ถ้าเป็นตัวเขาสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณนะคะนั่นก็คือแบบถ้ามีทางที่ดีกว่าเธอก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเองก็หวังดีกับคุณเขามีความห่วงใยคุณนะเขาอยากจะให้คุณแบบมีความสุขอะ
ในเมื่อตอนนี้เขาให้คุณไม่ได้ความสุขตรงนั้นน่ะเขาก็หวังว่าคุณจะได้รับความสุขเหล่านี้จากใครบางคนที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ที่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้นั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ